ทั้งที่เศรษฐกิจไทยยังโตอยู่สะท้อนจาก GDP ที่เป็นบวกแต่ทำไมหลายคนไม่รู้สึกแบบนั้น EIC วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทยจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งมีการสำรวจครัวเรือนทุกๆ2ปีปีละประมาณ 40,000 ครัวเรือนทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจล่าสุดในช่วงครึ่งแรกของปี2562พบว่ามีข้อค้นพบที่น่าสนใจบางประการที่อาจสามารถอธิบายความขัดแย้งระหว่างตัวเลข GDP และภาวะเศรษฐกิจภาคครัวเรือนได้โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนชนชั้นกลางและระดับล่างข้อมูลล่าสุดในช่วงครึ่งแรกของปี2562นะครับเราพบว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยเนี่ยลดลงนะครับสวนทางกับทิศทางของ GDPนะครับที่ยังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเมื่อไปดู GDP เนี่ยเทียบครึ่งแรกปี62นะครับเทียบกับปี2560เนี่ยเราจะพบว่า GDP ยังเติบโต 7.6% นะครับแต่ว่าถ้าไปดูในส่วนของรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเนี่ยกลับลดลงนะครับลบ 2.1% ในช่วงเดียวกันนะครับซึ่งการลดลงดังกล่าวของรายได้ครัวเรือนเนี่ยก็เป็นการลดลงครั้งแรกนะครับที่เราพบในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับเรามองว่าสาเหตุของการลดลงนะครับของรายได้ครัวเรือนเนี่ยก็มาจากทั้งปัจจัยเชิงวัฏจักรนะครับแล้วก็ปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับในส่วนของปัจจัยเชิงวัฏจักรนะครับหรือปัจจัยระยะสั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับซึ่งปัจจัยในส่วนนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อทั้งรายได้ของธุรกิจครัวเรือนนะครับทั้งในแล้วก็นอกภาคเกษตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาวะการจ้างงานซึ่งก็ทำให้ครัวเรือนที่ต้องพึ่งพารายได้จากการทำงานเนี่ยก็ถูกกระทบไปด้วยนะครับรวมในส่วนของปัจจัยเชิงโครงสร้างหรือว่าปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวหน่อยเนี่ยก็มีส่วนกดดันรายได้ภาคครัวเรือนเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับของสังคมไทยเราเองนะครับทำให้แรงงานหลายๆคนเนี่ยที่แก่ตัวลงแล้วก็ต้องเกษียณอายุแล้วก็สูญเสียรายได้จากการทำงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวโน้มอันนึงที่กดดันรายได้ส่วนนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทิศทางของเรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยนำเอาเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานนะครับก็ทำให้แรงงานในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเสียประโยชน์ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งสองส่วนนะครับก็มีส่วนที่กดดันทำให้รายได้ครัวเรือนเนี่ยเราเห็นการลดลงในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เมื่อเราเอาแนวโน้มการลดลงของรายได้ครัวเรือนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจที่ยังเติบโตเนี่ยเราก็จะได้ว่าส่วนแบ่งที่ครัวเรือนได้รับนะครับจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือลดน้อยลงนะครับแต่ว่าส่วนที่ยังคงเพิ่มขึ้นและทำให้ GDP ยังเติบโตเนี่ยก็คือการทำกำไรของบริษัทใหญ่นะครับซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับอันนั้นเองเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันนะครับของบริษัทใหญ่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการหารายได้ของครัวเรือนที่ลดน้อยลงอีกสิ่งนึงที่เราพบจากข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วก็คิดว่ามีทิศทางที่สอดคล้องไปกันกับแนวโน้มการลดลงของรายได้ครัวเรือนเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเราพบว่าครัวเรือนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับใช้จ่ายลดลงเช่นกันนะครับในช่วงครึ่งแรกของปี2562เมื่อเทียบกับปี2560นะครับการลดลงครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ10ปีเช่นกันนะครับโดยในช่วงที่การใช้จ่ายลดลงนี้เนี่ยส่วนที่ลดลงมากเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นรายจ่ายในส่วนของสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายเพื่อความบันเทิงนะครับหรือว่ารายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับนอกจากรายได้ครัวเรือนที่ลดลงแล้วสภาวะทางการเงินของภาคครัวเรือนไทยยังมีสัญญาณที่เปราะบางมากขึ้นทั้งภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงทั้งจากการออมที่ลดลงและกันชนทางการเงินของครัวเรือนไทยที่มีน้อยลงสำหรับครึ่งแรกปี2562นะคะครัวเรือนไทยมีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหนี้ที่มาจากการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยการบริโภคและการเกษตรนะคะนอกจากนี้ภาระหนี้ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายได้สำหรับครัวเรือนที่มีหนี้นะคะในครึ่งแรกปี2562มีสัดส่วนหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยสูงถึง 97.7% นะคะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี2560ค่ะนอกจากนี้ครัวเรือนไทยยังมีการออมที่ลดลงโดยอัตราการออมหรือสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2562อยู่ที่เพียง 6.4% เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2552ค่ะซึ่งอัตราการออมที่ลดลงอาจมาจากการที่ครัวเรือนไทยมีรายได้ลดลงหรืออาจมาจากการที่มีภาระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะ
ส่งผลให้การออมของครัวเรือนไทยลดลงนอกจากอัตราการออมที่น้อยแล้วเรายังพบอีกว่า 41.3% ของครัวเรือนไทยไม่มีการเก็บออมเลยในช่วงครึ่งแรกของปี2562และยิ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้เราพบว่าสัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเงินออมสูงกว่าในภาพรวมอีกด้วยค่ะสำหรับการชนทางการเงินของครัวเรือนไทยนะคะมีน้อยลงเช่นกันค่ะโดยการชนทางการเงินเราหมายถึงการที่สินทรัพย์ทางการเงินของครัวเรือนสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ยาวนานเท่าไหร่หากครัวเรือนไม่มีรายได้เลยนะคะซึ่งในปี2552ครัวเรือนไทยมีการชนทางการเงินเพียง 8.2 เท่าหมายความว่าสินทรัพย์ทางการเงินของครัวเรือนไทยเนี่ยสามารถครอบคลุมค่ารายจ่ายได้เพียง 8.2 เดือนนะคะขณะที่ครึ่งแรกของปี2562การชนทางการเงินของครัวเรือนไทยลดลงเหลือ 7.3 เท่าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีครัวเรือนไทยเกินครึ่งนึงที่มีสินทรัพย์ทางการเงินครอบคลุมรายจ่ายได้ไม่เกิน3เดือนซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงค่ะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยที่ซบเซากลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยดูจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมากที่สุดทำให้รายได้ของครัวเรือนกลุ่มนี้ต้องพึ่งพาภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆโดยหากไม่รวมเงินช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วรายได้ของพวกเขาจะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558สะท้อนถึงความสามารถในการหารายได้ที่ลดลงนอกจากนี้สภาวะทางการเงินของครัวเรือนรายได้น้อยยังมีความเปราะบางเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับครัวเรือนกลุ่มอื่นๆทั้งในด้านภาระหนี้ต่อรายได้รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ต่อเดือนและการชนทางการเงินจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวโน้มรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยที่ลดลงนะครับความเปราะบางทางการเงินที่มีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระหนี้ที่ยังอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยอธิบายได้ดีว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยนะครับยังไม่ได้รู้สึกว่าฐานะทางการเงินของตัวเองดีขึ้นทั้งที่ GDP เติบโตขึ้นนะครับด้วยความซบเซาของเศรษฐกิจภาคครัวเรือนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐในระยะสั้นจึงน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นในการประคับประคองรายได้ของครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางควบคู่ไปกับนโยบายระยะยาวในการช่วยเพิ่มทักษะของทั้งแรงงานและธุรกิจขนาดเล็กเพื่อการปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความสำคัญไม่แพ้กันในฝั่งของครัวเรือนเองก็ควรเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวทางด้านการเร่งเพิ่มความสามารถในการหารายได้การปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายและการก่อหนี้ให้มีความรอบคอบระมัดระวังมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว